ตรงนี้ไปติดตามกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีการหารือกันนะครับเรื่องในเรื่องที่จะมีการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตัวเมืองเพชรบุรีครับนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราจะไปติดตามรายงานล่าสุดจากคุณเกตมณีแก้วผลึกนะครับรายงานสดเข้ามาทางโทรศัพท์จากทำเนียบรัฐบาลตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเกตมณีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือกสช.ค่ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ช่วงเช้ามีการประชุมกสช.ด้วยนะคะโดยเบื้องต้นจะเป็นการหารือเรื่องของการป้องกันมาตรการและการช่วยเหลือประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไหลบ่าเข้าท่วมขังใน5อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนะคะผู้ก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมการทั้งกระสอบทรายเครื่องปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆไว้แล้วนะคะเชื่อว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักแล้วก็สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงค่ะโดยมีเพียง4อำเภอเท่านั้นที่จะอยู่ที่อยู่ริมน้ำนะคะที่จะได้รับผลกระทบค่ะส่วนที่มีการประเมินว่าจะมี2หมู่บ้านถูกตัดขาดนะคะพลเอกอนุพงศ์ระบุว่าได้เตรียมการรับมือสถานการณ์แล้วหากตัดขาดก็จะนำเรือแล้วก็รถขนาดใหญ่เข้าไปขนของนะคะเพื่อที่จะช่วยประชาชนออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถดูแลประชาชนได้ขณะที่การทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องมือไว้พร้อมรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์แล้วค่ะจากที่ทางด้านของนายวีรศักดิ์โพธิ์สุรักษ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจเส้นทางน้ำค่ะเพื่อที่จะเตรียมประกาศเตือนผู้ประกอบการนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวให้เตรียมรับมือน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรีด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของผลกระทบอาจในเรื่องของเส้นทางลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะด้านของนายกฤษฎาบุญราชค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่นะคะการทางการเกษตรที่ไม่ได้มีการเพาะปลูกตามโมเดลของนครศรีอยุธยานะคะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะสามารถระบายน้ำลงไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ก็จะช่วยเป็นช่องทางหนึ่งนอกจาก2-3ช่องทางที่ทางด้านของรัฐบาลเตรียมไว้นะคะทางนี้ก็เชื่อว่านะคะประชาชนในตัวเมืองเทศบาลเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะมีการเตรียมพร้อมนะคะของขึ้นที่สูงได้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการลงพื้นที่นะคะจังหวัดเพชรบุรีในช่วงเช้าจะไปยังอำเภอท่านาค่ะเพื่อที่จะดูเขื่อนเพชรนะคะก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่จะมาจากเขื่อนแก่งกระจานรวมทั้งตรวจสอบระดับน้ำและรับฟังการบรรยายสรุปของที่จะมอบนโยบายให้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะคะจากก็จะเดินทางไปยังประตูระบายน้ำคลองดี9ค่ะเพื่อที่จะใช้ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางการระบายน้ำนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่วัดคูตำหนักค่ะตำบลบางสับปูนนะคะอำเภอบ้านแหลมเพื่อที่จะตรวจการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำค่ะก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะ